ยืนเท่เลยอ่ะมันเป็นใครมันกล้าตบพี่อ่ะพี่มาสวัสดีค่ะแล้วไปยืนให้เขาตบเสียงเปี๊ยกมาถึงนี่เลยอ่ะมันบอกว่าไงนะมันตีแล้วบอกว่าไงมันก็ไม่ให้เก่งเลยนะยินเสียงเอาได้แล้วพี่เอาได้แล้วเอาได้แล้วพอแล้วนะไม่เอาพอแล้วพี่พอแล้วพี่พอแล้วไอ้เหี้ยงกบวมปะวะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรสบายสบายพี่เสกเป็นอะไรครับพี่เสกครับอันนี้หม่ำป่ะเนี่ยหม่ำครับหม่ำโอ้ตั้งแต่ครูอ้วนมาทำรายการนี้มาไวเนาะเดี๋ยวพี่เสกได้ดูรายการทำไมดูรายการโจ๊กตัดโจ๊กนัด10โมงมาตี4มาแล้วเหรอเอาดอกกุหลาบมาวางไว้หน้ารถครูอ้วนเฮ้ยอย่าไปไหนนะไม่คุยก่อนนะฮะเอาหน้ามาคุยกันก่อนก็ไปนั่งดีกว่าครับไปนั่งดีกว่าสบายก็อย่าให้ก็คุยกันก่อนโอ้ใส่เขียวเป็นครับผมไม่เกรงใจรัฐบาลคุณนี่ก็เปิดแล้วใช่ไหมครับท่านเราก็เปิดอยู่แล้วใช่ไหมผมก็ภาคภูมิใจที่บุคลากรทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่จะเปิดประเทศต้อนรับนะครับขอบคุณทุกคนนะจ๊ะหาวิกทานเดี๋ยวเป็นหวัดทั้งปีเลยเราไม่สบายไม่สบายครับครับผมมานี่มาอยู่ใกล้ๆมือหน่อยเดี๋ยวนี้เด็กเล็กสามารถตบหัวได้หมดเลยไม่มีใครนับถือหรอกครับโอ้ยครูสลาแล้วก็มีของเล่นแล้วเนาะผมอยากใช้ของเล่นแบบครูสลาเนี่ยอําแกมากๆแล้วก็เลาะมาข้างหลังหม่ําแล้วเหี้ยหม่ํานาทีนะครูสลาเค้าไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกได้ฝากให้สปริงก็ 6,000 กว่าแล้วพ่อสปริงโอ้โหเหลือ 4,000 กลับบ้านพ่ออ่ะดีไว้ลงทุนซาลาเปาชูศักดิ์แต่มันขายหมดเร็วต้องขอโทษด้วยนะฮะเพิ่งทำซาลาเปาตัวใหม่มาเป็นซาลาเปาชูศักดิ์เป็นชื่อจริงผมมีหลายไส้แล้วพี่นงเปิดร้านเปิด8โมงฮะไม่ถึง8โมงครึ่งหมดแล้วเฮ้ยเขามาซื้อเหรอผมขาย3ลูกเฮ้ยจีดูดีดูอย่าไปรักผู้หญิง2คนไม่ได้คนเดียวดีกว่าใช่ไหมนงเราไม่พูดกับตัวเราล่ะไอ้นี่ก็ส่งรักคนเดียวไม่มีใครรักเราเหมือนเมียเราหรอกเชื่อผมเถอะโอ้โหถ้าคิดได้2ปีที่แล้วก็ไม่เป็นอย่างนี้นะเขาคุยด้วยอ่ะผมไม่อยากคุยด้วยเนี่ยก่อนจะแสดงความคิดเห็นขอถามก่อนได้ไหมคะโปรโมเตอร์ขาคุณหม่ำเขาคุณยิ้มอะไรนักหนาเนี่ยเวลาคุณอ้วนพูดเนี่ยไอ้นี่ทำตาเล็กตาน้อยแหมถึงว่ามาปรึกษาจะไปทำตาพี่หม่ำนะเขาจะไปทำตาแล้วเราก็มองว่าเอ้ยก็พี่ก็สภาพนี้ก็ดีแล้วพี่บามรู้ว่าผู้หญิงมีใจแล้วเริ่มแล้วติดรอแล้วเราจะทำแบบไหนอะพี่นงคือจะทำตาสองชั้นแต่เราก็บอกมันดีแล้วตาพี่ไม่ได้ตกเพราะผู้หญิงเนี่ยยอมเจ็บเนื้อเจ็บตัวตัวเขาจะไม่ชอบปกติเป็นคนกลัวเข็มนะกลัวเข็มแต่นี้ต้องทำไงติดรอแล้วไงก็จะทำตาเสร็จเดี๋ยวต้องมีทำจมูกไอ้นี่ยังหมดกับผู้หญิงอีกเยอะ